زمه ليس يضاع عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดและขอสวัสดีผู้สนใจอิสลามที่กำลังติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องอัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งและเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องและก็ต่อยอดความรู้ใหม่รายการวันนี้ประจำวันที่1ซอฟัรฮิจเราะห์ศักราช1437ตรงกับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ซึ่งผมรู้สึกตื่นตันใจกับงานในวันนี้ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายรายการเพื่อให้พี่น้องนั้นได้ไปงานกันเยอะๆและก็เห็นความสำคัญกับงานนี้แต่ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์นั้นอยากให้พี่น้องได้รับเนื้อหาซึ่งหากพี่น้องนั้นพลาดโอกาสจากสัปดาห์ที่แล้วจะได้ทบทวนไปด้วยกันในเรื่องของหัวใจที่เป็นหนึ่งและก็ความดีต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้นะครับให้เรานั้นทำเพื่อว่าให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์และเราเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงพอใจมากที่สุดซึ่งเนื้อหาให้อยากให้อาจารย์นั้นได้เท้าความและก็ปูพื้นเนื้อหาในวันนี้ในเรื่องของบาปใหญ่บาปเล็กและก็บาปที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ด้วยซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาต่างๆนั้นอยากให้ท่านผู้ชมพบกับอาจารย์ประจำรายการอาจารย์ไฟซอลพุ่มดอกไม้กันก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรายการทุกๆท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกชี้แจงกับพี่น้องนิดนึงนะครับตอนนี้ผมไฟซ้อนพุ่มดอกไม้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับอันเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยที่มัสยิดแถวบ้านผมได้ประกาศนะฮะมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชื่อและนามสกุลตรงกับผมนะครับก็อยากจะพี่น้องทราบว่าอัลลอฮ์ยังให้ความเมตตาความโปรดปรานกับผมอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมบางคนนะครับผมก็ได้ดูในเฟซครับผมซึ่งรู้สึกตกใจนะครับมากๆแต่ว่าทำดีแล้วที่อัลลอฮ์นั้นใหเราทั้งสองท่านได้เจอกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งนะที่อัลเลาะห์ให้เราได้ทราบว่าพี่น้องเป็นห่วงเราโทรมาถามไถ่เราว่าเรายังอยู่หรือเปล่าครับก็ทําใจครับผมด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ขอกล่าวคําว่าญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอันนี้อยากให้อาจารย์ได้ท้าความทบทวนนิดนึงครับผมจะเข้าสู่เนื้อหาครับผมที่เราได้คุยกันไปนะครับพี่น้องครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในวันเสาร์ที่แล้วหรือวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในเรื่องของหัวใจเป็นที่1นะครับซึ่งเราได้บอกถึงสถานะความสำคัญของหัวใจที่มีผลต่อร่างกายเรานั่นคือหัวใจนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะที่คอยสูบฉีดเลือดให้กับร่างกายของเราให้ไหลเวียนในร่างกายของเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของหัวใจเพราะหัวใจของเรานั้นเป็นสถานที่ที่เรานั้นใช้ในการนึกคิดไม่ว่าเราจะทำในเรื่องการงานใดก็แล้วแต่ทุกๆการงานนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนานั้นสถานที่ของมันก็คือหัวใจของเรานั่นหมายความว่าเราจะทำการงานใดก็แล้วแต่ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่พิจารณาที่รูปลักษณ์ภายนอกของพวกท่านพระองค์ไม่ได้พิจารณาที่ทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านวะลากินนัลลอฮะยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมหากแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะทรงพิจารณาและจะทรงตอบแทนการงานต่างๆของพวกท่านนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกท่านและการงานต่างๆของพวกท่านนี่แสดงให้เห็นถึงสถานะความสำคัญของหัวใจครับผมบางมุฮัมมัดครับผมนั่นคือเรื่องราวที่อาจารย์ไฟซ้อนพยายามเน้นย้ำและก็ผมอยากจะ
บอกเท้าความในรูปแบบสีต่างๆในสัปดาห์ก่อนเผื่อท่านพี่น้องที่พลาดโอกาสในการรับชมแล้วก็ทบทวนความดีไปด้วยกันว่าความดีเหล่านี้เราได้ทำกันเยอะแล้วหรือยังนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการละหมาดตรงเวลาทำงานตามที่เราถนัดนะครับทำงานในกรอบของอิสลามที่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักปฏิบัติในหลักอะกีดะห์ของเราต่างๆหลักศรัทธาต่างๆการอ่านอัลกุรอานทุกๆวันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อยอดทั้งมุสฮับทั้งเล่มนะครับเพื่อให้อัลกุรอานนั้นเป็นรัศมีให้กับเราด้วยรวมไปถึงการไม่พูดโกหกซึ่งเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีนั้นได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการเป็นท่านนบีตั้งแต่เล็กๆนั่นก็คือการเป็นผู้ที่อันอามีนผู้ที่มีความสัตย์จริงและก็ไม่พูดโกหกและในเรื่องของการดำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับตลอดเวลาด้วยถ้อยคำต่างๆที่เป็นถ้อยคำที่อาจารย์ไฟซ้อนนะครับนำเสนอไปในเรื่องของกาลิมาตานนะครับสองคำที่เบาในลิ้นของเราและก็หนักในตาช่างสุบานัลลอฮ์นาซีมสุบานัลลอฮ์วะบิฮัมดิหรือสุบานัลลอฮ์ฮามิละลอบัตลาอิลาฮิลลอฮ์ถ้อยคำที่สูงส่งคำเหล่านี้เป็นคำที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของการทบทวนตัวเองก่อนที่เราจะนะครับนอนเราก็ต้องทบทวนเพื่อวันรุ่งขึ้นเราจะได้นำสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดด้วยการทบทวนตัวเองและก็ปรับปรุงตัวในวันรุ่งขึ้นด้วยในเรื่องของคุณค่าของการละหมาดที่เราเห็นคุณค่าต่างๆในเรื่องของการออกไปพบปะเพื่อนที่ดีอยู่กับสังคมเพื่อนที่ดีและก็สุดท้ายที่เราพยายามประมวลให้เห็นในเรื่องของสังคมก็คือการช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ไฟซ้อนและก็รายการพยายามนำเสนอว่าเรามุสลิมกับต่างศาสนิกผู้สนใจอิสลามหรือที่ไม่ใช่มุสลิมเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยกรอบมีนิดเดียวนั่นก็คือในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาละกุมดีนุกุมวะลียดีนในเรื่องของศาสนาของท่านท่านก็ปฏิบัติไปศาสนาของเราเราก็ปฏิบัติไปเหมือนตัวอย่างที่พี่น้องนะครับตระหนักและก็เห็นความสำคัญว่าแว่นตานะครับสายตาสั้นยาวเอียงไม่เหมือนกันพี่น้องคงไม่อยากจะให้ใครมาใส่โดยเฉพาะในเรื่องของพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเรามีขีดเส้นอยู่ตรงนั้นในเรื่องของแปรงสีฟันเราก็คงไม่อยากให้พี่น้องต่างศาสนิกใช้หรือพี่น้องต่างศาสนิกมาใช้นั่นคือการขีดเส้นในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองและกุมดีนุกุมวะลียดีนด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนั่นคือเรื่องราวที่เราได้นะครับทบทวนและก็เราจะต่อยอดความรู้ใหม่กันครับในเรื่องของวันนี้เราได้รู้จักความดีแล้วเราทำความดีอันมากมายด้วยความสุขและก็สิ่งที่เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนนั่นก็คือสวรรค์ที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้และก็ในเวลาเดียวกันเราต้องรู้จักบาปด้วยว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องหลีกห่างต้องระมัดระวังอย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัยในการใช้ชีวิตของเราด้วยในเรื่องของบาปใหญ่บาปเล็กและก็บาปที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผู้อื่นด้วยฉะนั้นอยากให้อาจารย์ไฟซ้อนได้นำเสนอในเรื่องของบาปใหญ่เป็นประการแรกครับครับผมพี่น้องครับการเรียนรู้ถึงเรื่องของบาปนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญนะครับและบาปในอิสลามเนี่ยนักวิชาการก็ได้บอกเอาไว้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นคือบาปใหญ่กับบาปเล็กซึ่งบาปใหญ่นั้นนะครับบาปใหญ่นั้นน่ะมีโอกาสและมีสิทธิ์นะครับมินเมตต่อการสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหากผู้ใดปฏิบัติลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทำไมเราถึงต้องพูดกันถึงเรื่องบาปทำไมเราถึงต้องพูดถึงบาปใหญ่ประการที่1 นะครับพี่น้องเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปใหญ่ที่อัลเลาะห์นั้นทรงห้ามไม่ให้เรานั้นกระทํา2เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและทำให้เรานั้นออกห่างจากบาปต่างๆนั้นๆประการที่3นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่เป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงโกรธเกลียวประการที่4นะครับพี่น้องเพื่อที่เรานั้นจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าการที่เรานั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของบาปใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราพยายามนำตัวของเราเองนั้นหลีกห่างจากบาปใหญ่ต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยอัลเลาะห์ทรงตรัสเอาไว้นะครับพี่น้องว่าอินตัชตะนิบูกะบาอิรอมาตุนฮาวนะอันฮุนุกัฟฟิรอันกุมไซยิอาติกุมวะนุดคินกุมมุดคอลันกะรีมาหากพวกเจ้าปลีกตัวออกจากบาปใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเจ้านั้นถูกห้ามไม่ให้กระทำมันเราก็จะลบล้างบาปความผิดเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าออกจากตัวของพวกท่าน
และเราจะให้พวกเจ้านั้นอยู่ในสถานที่อันมีเกียรตินั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราออกห่างจากบาปใหญ่แน่นอนเหลือเกินว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอภัยโทษบาปเล็กๆที่เกิดขึ้นในตัวของเราและบาปใหญ่นะครับพี่น้องมีความหมายว่าอะไรบาปใหญ่คืออะไรบรรดานักวิชาการนะครับก็ได้ให้คำนิยามของบาปใหญ่เนี่ยไว้หลายคำนิยามด้วยกันซึ่งผมจะขอนำเสนอกับพี่น้องเนี่ยเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นบางคนก็ให้ลักษณะให้คำนิยามของคำว่าบาปใหญ่นั่นก็คือสิ่งที่มีบทลงโทษชัดเจนในทางบทบัญญัติของศาสนาเช่นการดื่มสุราเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นบาปใหญ่บทลงโทษของบุคคลที่ดื่มสุรานั้นก็มีการเฆี่ยนตีหรือในเรื่องของทำผิดประเวณีนะครับการทำผิดประเวณีเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหรือกับคนที่เรานั้นยังไม่ได้แต่งงานด้วยนั่นก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ซึ่งมีบทลงโทษชัดเจนนั่นก็คือการเฆี่ยน100ทีหากคนคนนั้นยังไม่ได้แต่งงานแต่ถ้าคนคนนั้นแต่งงานแล้วไปแอบมีเพศสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นจะต้องถูกขว้างจนตายนี่เป็นหนึ่งในนิยามของคำว่าบาปใหญ่อีกหนึ่งคำนิยามนั้นก็คือบาปใหญ่คือการฝ่าฝืนนะครับหรือการทำผิดต่อสิ่งที่อัลกุรอานและก็ซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขู่สำทับเอาไว้ได้บอกเอาไว้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถ้าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ฝ่าฝืนต่อนบีน่ะจะมีบทลงโทษหรืออีกนิยามหนึ่งก็คือบาปใหญ่คือสิ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยจะต้องถูกลงโทษในโลกนี้หรือถูกขู่สำทับว่าจะต้องถูกลงโทษในโลกหน้านี่คือคำนิยามบางส่วนนะครับพี่น้องของบาปใหญ่ครับบังมูฮัมหมัดครับครับผมแล้วทำไมครับอาจารย์ที่ต้องเรียนรู้เรื่องบาปใหญ่ครับครับผมเมื่อเราเรียนรู้เรื่องบาปใหญ่นะครับบังมูฮัมหมัดครับผมเราจะรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งนี้นะเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์ห้ามนะฮะเราจะได้ออกห่างเมื่อเราออกห่างแน่นอนเหลือเกินว่าเรานั้นจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮ์จึงห้ามไม่ให้เราทำบาปมันเป็นผลดีกับเรายังไงแน่นอนครับว่าเมื่อเราออกห่างจากการทำบาปเนี่ยเราจะไม่ละเมิดสิทธิของคนด้วยครับเพราะบาปใหญ่ๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะผูกพันไม่ว่าจะผูกพันระหว่างตัวเรากับอัลเลาะห์หรือผูกพันและมีผลกระทบต่อสังคมเองบังมูฮัมหมัดดูนะครับเช่นเรื่องสุราเนี่ยนะครับการดื่มสุราเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ในศาสนาอิสลามนะครับถามว่ามีผลเสียต่อตัวคนดื่มไหมมีครับมีถามว่าแล้วเมื่อคนดื่มสุราไปนั้นเนี่ยมีผลเสียต่อสังคมไหมมีครับมีนะครับแสดงว่าบาปที่เกิดขึ้นเนี่ยบาปใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบกับตัวคนเสพคนดื่มเองและก็มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับมักกอซิดอัชชะรีอะห์เจตนารมณ์ของการวางบทบัญญัติของบทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางมาเนี่ยหนึ่งในเจตนารมณ์นั้นก็คือฮิฟซุนนัฟซีคือการปกป้องตัวของปัจเจกบุคคลหรือการปกป้องตัวของบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับบังมูฮัมหมัดอับดุลครับผมแสดงว่าอิสลามเราเนี่ยนะฮะไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้ปกป้องตัวของเราและปล่อยปะละเลยสังคมแต่อิสลามเนี่ยบทบัญญัติที่อัลเลาะห์วางมานั้นปกป้องทั้งตัวบุคคลเองและก็ปกป้องสังคมโดยรวมครับผมสวยงามมากอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับแล้วก็เป้าหมายของเจตนารมณ์ของบทบัญญัติที่อัลเลาะห์วางมานะครับมันจะย้อนกลับไปอยู่ในเรื่องของดอรูริยาตุลคอมส์นะครับความจำเป็น5ประการนั่นหมายถึงความจำเป็นที่เราจะต้องรักษาไว้ซึ่ง5ประการนี้ซึ่ง5ประการนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษาไว้แน่นอนจะเกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวงกับสังคมและยิ่งไปกว่านั้นมันจะเกิดผลเสียต่อตัวเราเองในวันกิยามะห์นั่นคือการปกป้องอะไรครับ5ประการ1พี่น้องครับปกป้องศาสนาปกป้องศาสนานั้นก็คือ2รูปแบบด้วยกันปกป้องด้วยกับการที่เรานั้นยืนหยัดปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดเราละหมาดอัลลอฮ์บอกให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราถือศีลอดนี่เป็นการปกป้องนะครับศาสนาอย่างหนึ่งและอีกอย่างนึงเป็นการปกป้องศาสนาด้วยเช่นเดียวกันก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้การศาสนานั้นเกิดความบกพร่องเช่นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมครับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้ศาสนานั้นเกิดความบกพร่องอันนี้เราจะต้องรักษาเอาไว้ประการที่2ฮิฟซุนนัฟซี
เราจะต้องปกป้องรักษาตัวของเราเองอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ได้วางเอาไว้สวยงามครับบังมูฮัมหมัดประการที่3นะครับฮิฟซุลนัสลีการปกป้องรักษาไว้ซึ่งสายพันธุ์นะครับเชื้อสายของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปกป้องโดยอะไรโดยที่ให้มนุษยชาตินั้นแต่งงานตามคันลองของศาสนาไม่ให้มนุษย์นั้นไปผิดประเวณีเพราะการผิดประเวณีเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการทำลายล้างสายพันธุ์ของมนุษย์เองครับประการต่อมานะครับฮิฟซุลอักลีการปกป้องรักษาสติปัญญาและสุดท้ายนะครับฮิฟซุลมาลีการปกป้องรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน5ประการหลักนี้คือเจตนารมณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางบทบัญญัติมาถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดหายไปนะครับแน่นอนเหลือเกินความเป็นผู้ศรัทธานั้นบกพร่องครับผมบังมูฮัมหมัดครับครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆครับอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพแล้วก็เป็นคำถามที่นะครับเขาจะถามกันอยากให้อาจารย์ไฟซ้อนได้เน้นย้ำก็คือว่าบาปใหญ่เนี่ยบทลงโทษชัดเจนใช่ครับผมยกตัวอย่างการทำซีนาครับการทำซีนาคือการร่วมประเวณีครับผมที่ยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานคนที่ยังไม่แต่งงานคนที่แต่งยังไม่แต่งงานนี่โบยเคี้ยนเคี้ยน100ทีครับนะครับส่วนของคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็ไปรอบมีชู้อะไรกันเล่นพูดคำว่ารอบมีชู้นะครับนั่นก็จะถูกถ้ามีพยานครบ4คนครับนะครับและยืนยันได้ว่าคนคนนั้นผิดจริงเนี่ยจะต้องถูกขว้างจนตายครับบางทีนะครับพี่น้องเราอาจจะดูว่าอิสลามเนี่ยทำไมโหดร้ายเหลือเกินมองเผินๆนะครับทำไมอิสลามโหดร้ายทำไมต้องเคี่ยนทั้งร้อยทีและหรือทำไมต้องขว้างจนตายมันเป็นบทบัญญัติที่ดูแล้วเหมือนโหดร้ายแต่บังมูฮัมหมัดครับกว่าจะไปถึงขั้นตอนของการประหารหรือว่าการขว้างจนตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยกล่าวหาคนคนหนึ่งว่าทำผิดประเวณีโดยการลักลอบมีชู้แล้วถ้าวันแล้วผมเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งพยานอีก4คนเนี่ยครับถามว่าคำให้การของผมต่อศาลเนี่ยมีผลไหมไม่มีนะครับไม่มีผลนะครับถ้าผมไม่นำเอาพยานมายืนยันว่าเขาคนนั้นผิดจริงเนี่ยคนที่จะถูกลงโทษคือผมนะครับถึงแม้ว่า2คนนั้นจะลักลอบมีชู้กันจริงแต่คนที่ถูกลงโทษคือผมเพราะอันนี้อยู่ในเรื่องของการกล่าวโทษกล่าวหาคนอื่นว่าผิดประเวณีซึ่งตรงนี้อิสลามปกป้องแต่ถ้ามีพยานยืนยันจริงว่าเขาลักลอบมีชู้กันนั่นจึงจะนำไปสู่การลงโทษด้วยกับการขว้างจนตายและทำไมบทบัญญัติถึงรุนแรงครับพี่น้องครับซีนาการผิดประเวณีพี่น้องดูสิครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมในสังคมของเรานี่แหละครับที่ผมถึงบอกว่าเจตนารมณ์ของบทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางมาคือปกป้องรักษาซึ่งสายพันธุ์นะครับครับซึ่งเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของมนุษย์พี่น้องครับถ้าวันนี้มนุษย์ทำผิดประเวณีใครก็ได้ที่จะร่วมเพศกันใครก็ได้ที่จะผิดประเวณีกันน่ะพี่น้องดูผลที่มันเกิดขึ้นกับสังคมเราสิครับวันนี้เนี่ยเด็กน้อยที่เกิดขึ้นมาที่ไร้ซึ่งพ่อไร้ซึ่งแม่ที่ดูแลล่ะครับเยอะไหมครับบังมูฮัมหมัดเยอะครับแน่นอนนะครับเยอะนะครับในสังคมเราแล้วถามว่าเด็กเหล่านั้นเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยขาดซึ่งความอบอุ่นไม่มีพ่อคอยเลี้ยงดูไม่มีแม่คอยให้ความอบอุ่นถามว่าเด็กเหล่านั้นโตขึ้นมาโดยปราศจากความอบอุ่นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงล่ะครับครับแน่นอนว่าวัฏจักรมันก็วนไปสู่พ่อแม่ใช้คล้ายกับพ่อแม่ของเขาที่ทำมาฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสลามจึงห้ามนะครับไม่ให้มีการผิดประเวณีถือได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อนาจารที่สุดนะครับในสังคมของเราแต่บังมูฮัมหมัดครับในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าใกล้กิยามะห์แล้วเราอยู่ในยุคสุดท้ายนะครับยุคสุดท้ายที่ใกล้วันกิยามะห์เต็มที่เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้นะครับว่าใกล้วันกิยามะห์เนี่ยซินาเนี่ยจะดาดเดือนและยิ่งไปกว่านั้นซีนาเนี่ยจะเป็นที่อนุมัติการผิดประเวณีเนี่ยจะเป็นที่อนุมัติในสังคมโดยทั่วไปแต่สำหรับอิสลามเราไม่ใช่นะครับครับมันเลยมีวาทกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมว่าที่ผมอ่านดูตาม Facebook นะครับว่าการมีเซ็กส์การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผิดตรงไหนอ่ะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่คือวาทกรรมของคนที่ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งศาสนาถามว่าผิดไหมครับคือเรื่องเพศเนี่ยผมมองว่าผิดนะผิดแน่นอนครับบางมุมัดแต่วัฒกรรมที่คนพูดกันทำไมอ่ะมีเซ็กก็เรื่องธรรมดาจะมีผิดประเวณีก็เรื่องธรรมดาอันนี้คนในสังคมทั่วไปมองแบบนี้นะครับแต่อิสลามไม่ใช่ครับผม
การผิดประเวณีหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยการไม่ได้แต่งงานนั้นผิดมาหันนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จึงปกป้องพวกเรานะครับให้รอดพ้นจากความเลวทรามต่างๆเหล่านี้ปกป้องสังคมของเราไม่ให้สังคมของเราเนี่ยเกิดการเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการผิดประเวณีเกิดขึ้นในสังคมครับอีกเรื่องอาจารย์การฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบตอนนี้กระแสข่าวเนี่ยดังมากครับผมแล้วก็อิสลามเราถูกเขาเรียกว่าเป็นผู้ร้ายโดยร่ำไปนะครับอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบตามหลักของอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับผมการฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบอย่างที่บางมูฮัมหมัดบอกนะครับโดยที่เขาผู้นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ของกฎหมายที่จะต้องถูกสังหารเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วมุสลิมนะครับอิสลามบทบัญญัติของอิสลามไม่ใช่เฉพาะแต่การฆ่าพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ใช่รวมไปถึงสิทธิหรือว่าชีวิตของบุคคลอื่นด้วยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ศรัทธานอกเสียจากว่าคนคนนั้นจะผิดต่อบทบัญญัติหรือคนคนนั้นผิดต่อกฎหมายที่อิสลามได้วางเอาไว้ที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้นั่นแหละครับจึงเป็นบุคคลที่จะต้องถูกลงโทษซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับบางมูฮัมมัดว่าครับลายะฮิลุดามุอิมรออินมุสลิมอิลลาบิอิห์ดาซะลาซินนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เป็นที่อนุมัติหมายความว่าเราเนี่ยจะไปสังหารมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ได้เนื่องจากว่าเลือดของเขาเป็นที่ฮารอมสำหรับเราไม่สามารถที่จะสังหารเขาได้เว้นไว้เสียแต่1คนคนนั้นสังหารชีวิต1ชีวิตใดโดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือความเป็นธรรมหมายความว่าถ้ามุสลิมคนนึงไปสังหารมุสลิมอีกคนหนึ่งอันนั้นน่ะคนคนนั้นก็ต้องถูกประหารชีวิตตายตกตามกันไปหรืออัสไซยิบุซานีบุคคลที่แต่งงานแล้วและไปผิดประเวณีเนี่ยอันนี้ถือว่าตามหลักการเนี่ยเขาผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกประหารชีวิตได้แต่ถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปประหารหรือสังหารคนอื่นๆได้ครับผมบังมูฮัมหมัดครับครับผมอยากให้พี่น้องเห็นภาพที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของบาปใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามให้พี่น้องนั้นได้รับของฮะดียะห์หนังสือ5เล่มเพื่อส่งให้กับพี่น้องตอนนี้จัดส่งไปแล้วนะครับของสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องรอรับได้เลยในส่วนของสัปดาห์นี้อยากให้พี่น้องเห็นภาพของบาปใหญ่แล้วก็จะเพิ่มเติมกันในส่วนตรงนี้แล้วให้พี่น้องได้จดจำแล้วก็โทรมาร่วมกันในรายการเดี๋ยวช่วงท้ายรายการของเบรก2นะครับบาปใหญ่ที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่หน้าจอแล้วก็อาจารย์ไปสอนพยายามที่จะให้ความสำคัญแล้วก็พยายามให้เนื้อหาอย่างชัดเจนนะครับถือว่าครอบคลุมที่มีอยู่ในเรื่องของชิริกการตั้งภาคีการฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบการผิดประเวณีการดื่มเหล้านอกเหนือจากนี้จะเป็นคำถามให้พี่น้องจำนะครับว่านอกเหนือจากขึ้นอยู่หน้าจอมีอีก2 อย่างที่อยากจะนำเสนอซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยากให้พี่น้องนั้นเน้นย้ำก็คือการทิ้งละหมาดและก็การด่าพ่อแม่ครับอาจารย์ครับผมก็เดี๋ยวสองอย่างนี้อยากให้พี่น้องจำแล้วก็ฟังรายละเอียดว่านั่นคือคำตอบที่เราจะถามพี่น้องถ้าหากพี่น้องตอบประมาณนี้เรายินดีจะให้พี่น้องนั้นได้ของอนุญาตไปห้าเล่มหนังสือครับเมื่อสักครู่นี้ดื่มนำเสนอกับพี่น้องเรื่องของบาปใหญ่ประการหลักเลยนั่นคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราลืมพูดกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยเพราะถ้าเรื่องภาคีมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าศาสนาเนี่ยนะคนศาสนาเนี่ยกำลังโดนบั่นทอนนะครับได้รับความบกพร่องอันเนื่องมาจากว่าการตั้งภาคีนั้นคือบาปชนิดเดียวนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงไม่ทรงอภัยโทษให้กับบุคคลใดหากว่าเขาคนนั้นสิ้นสภาพไปในสภาพที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์โดยยังไม่ได้เตาบ้ายังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์คือการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์สักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์และคนคนนั้นสิ้นชีวิตลงไปนะครับอัลเลาะห์ยืนยันไว้แล้วว่าถ้าเขาสิ้นชีวิตในสภาพที่ตั้งภาคีเมื่อไหร่สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาแต่ถ้าคนคนนึงเคยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์สักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ขอต่อสิ่งอื่นวิงวอนต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แต่ก่อนสิ้นชีวิตเขาทำการเตาบะห์กับเนื้อกับตัวรู้ว่าการตั้งภาคีนั้นเป็นบาปอินชาอัลเลาะห์เขาผู้นี้จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพี่น้องครับการตั้งภาคีนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุด
ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ยอมนะครับมะพระองค์นั้นจะไม่ยอมนะครับที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกเทียบเท่ากับพระองค์เราลองคิดดูนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่คนเราเลี้ยงลูกของเรามาเราปลูกฝังลูกของเรามาให้ทั้งความรักให้ทั้งเงินตราให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกของเราจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเราเติบโตขึ้นมาแต่เขาไปเชื่อฟังคนอื่นมากกว่าเราเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราถามนะครับว่าหัวอกของคนเป็นพ่อหัวอกของคนเป็นแม่นี้รู้สึกอย่างไรแน่นอนครับด้วยกับความเป็นมนุษย์ความโกรธเนี่ยมีอยู่แน่นอนโกรธสิครับว่าทำไมล่ะลูกเราเลี้ยงมาลูกเราให้เงินใช้เวลาโตมาทำไมลูกจึงเนรคุณเราทำไมลูกจึงไปฟังคนอื่นไปเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อเราเช่นเดียวกันครับพี่น้องพระเจ้าของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ต้องการให้เรานั้นสักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเพราะพระองค์คือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเราพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นมีลมหายใจมีจิตวิญญาณพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าถ้าเรานั้นไปยึดเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับพระองค์ในการภักดีในการสักการะแน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโกรธกิ้วแต่ตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราไปสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือมนุษย์ทั้งโลกจะไม่สักการะภักดีต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ไม่ตายพระองค์นั้นทรงเป็นและเป็นตลอดกาลอัลลอฮฺไม่ตายนะครับแต่พระองค์ทรงโกรธกิ้วแน่นอนกับบุคคลที่ไม่เชื่อฟังพระองค์บุคคลที่ยึดเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับพระองค์ในการสักการะผมหวังว่าการยกตัวอย่างแบบนี้นะครับจะทำให้เรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเรานั้นจะต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรครับครับผมพี่น้องครับถ้าหากมุสลิมเดิมเนี่ยจะอยากจะรู้ว่าชิริกใหญ่ชิริกเล็กแล้วก็พี่น้องมุสลิมใหม่หรือผู้สนใจอิสลามเขาเรียกว่าการตั้งภาคีแบบเล็กการตั้งภาคีแบบใหญ่อยากจะให้แบบเป็นภาพสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดในสัปดาห์ต่อไปก็ได้ครับอาจารย์ครับผมการตั้งภาคีใหญ่เนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าชิริกใหญ่เนี่ยคือเมื่อผู้ใดกระทำมันนั้นเขาจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคือเขาจะตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเอาว่าง่ายๆและถ้าคนคนนี้ตายไปในสภาพที่ยังไม่ได้เตาบ้าอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นอยู่ในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลเช่นอะไรบ้างล่ะครับเช่นการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺในสิ่งที่คนคนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะให้เราได้เช่นอะไรล่ะครับกูโบสถ์ขอต่อหลุมฝังศพนะครับขอต่อต้นไม้นะครับขอต่อสิ่งใดก็ตามที่เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีวันที่จะให้ประโยชน์กับเราได้หรือไม่มีวันที่จะให้โทษกับเราได้ครับการไปขอต่อสิ่งนั้นแหละครับคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ประการที่2การทำความใกล้ชิดด้วยกับการเชือดพลีหรือการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจินสิ่งลึกลับเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะกระทำได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงถูกเรียกว่าชิริกใหญ่ครับหรือการตั้งภาคีชนิดใหญ่บุคคลใดก็ตามตกอยู่ในห้วงของการตั้งภาคีชนิดนี้มีโอกาสนะครับหรือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมครับผมในส่วนของชิริกเล็กครับครับผมชิริกเล็กเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะครับมีชิริกุซอฮิรนะครับคือชิริกที่เปิดเผยเช่นนะครับการบอกว่านะครับการบอกว่าการบนบานต่อสิ่งอื่นการสาบานนะครับต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เนี่ยการสาบานต่อสิ่งอื่นเช่นขอสาบานกับปากกาขอสาบานต่อเวลาอันเนี้ยถือว่าเป็นชิริกเล็กชนิดที่เปิดเผยแต่โอกาสแบบนี้เนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะนำพาไปสู่การตั้งภาคีชนิดใหญ่หรือการเชื่อนะครับการเชื่อในสิ่งหนึ่งเช่นเชื่อว่าห้อยสิ่งนี้เนี่ย
ห้อยอะซีมัตสมมุตินะครับห้อยอะไรก็แต่และเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้สามารถคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากความอิจฉาริษยาได้นี่ก็ถือว่าเป็นชิริกเล็กชนิดซอยเฮ็ดที่เปิดเผยเช่นเดียวกันและชิริกชนิดนี้เนี่ยถามว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไหมไม่แต่จะนำอาจจะนำพาไปสู่ชิริกใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวพักเบรกแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกว่าชิริกเล็กชนิดที่2เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอินชาอัลลอฮ์รวมถึงบาปเล็กและก็บาปที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยครับอินชาอัลลอฮ์พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากสถานการณ์สักครู่ครับแบบไหนที่เรียกว่าร่ำรวยที่สุดในโลกนี่ยังไม่สุดนี่ก็ยังไม่สุดนี่ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอาจเป็นคนผู้ที่ทำให้คนได้รับฮิดายะเพราะท่านนบีได้บอกว่า14พฤศจิกายนนี้มาทำความรู้จักกับผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปพร้อมๆกันในงานผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกณมัสยิดดารุลมุตะกีนอ่อนนุช53เกาะกลางภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจากคณาจารย์ไวท์ชาแนลเริ่มที่อาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดมาในหัวข้องานนบีที่ถูกลืมต่อด้วยอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมและอาจารย์บุคอรีอันกะริมีมาในหัวข้อ Next Station Islam เข้มข้นกันต่อกับเสวนาชุดใหญ่นำโดยอาจารย์อับดุลวะฮิดหวังประโยชน์อาจารย์มูริดทิมเสนอาจารย์รอซิกินอีซาในหัวข้อท่านอาจเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอิสลามท้ายด้วยหัวข้อการบรรยายที่ทุกคนรอไขข้อข้องใจใครคือผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยเชคริดออหมัดสมาดีและยังมีไฮไลท์สำคัญกับบทสัมภาษณ์สุดบีบคั้นหัวใจในหัวข้อวันเกิดใหม่ของมุอัลลัฟที่เราไม่อยากให้คุณพลาดมีรับบริจาคตะลกงฮิญาบและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับมุสลิมะรวมถึงหนังสือศาสนาโต๊บสรงหมวกสำหรับมุสลิมด้วยครับงานนี้ต้อนรับทั้งมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลามท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองย้ำ14พฤศจิกายนนี้ณมัสยิดดารุลมุตตะกีนอ่อนนุช53เกาะกลางอินชาอัลลอฮ์ติดต่อร้านค้า0875003990สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0897626361ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือมุอัลลัฟได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อผู้สนใจอิสลามเลขบัญชี 109-1-03924-0 สายบุรี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 วัดชาแนลเตรียมยกคนครั้งใหญ่ลงสนามครั้งแรกที่สายบุรีณดินแดนสลินดงบายูกับงานเราพร้อมรับใช้พระองค์วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2558ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีณอำเภอสายบุรีติดต่อจองร้านค้า0810964422สนับสนุนการจัดงาน0914612884พร้อมแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังลัดดีนฮุวัลอิสลามอินดัลลอฮ์มันยัลซัมฮูไลซะยุฎออินดัลลอฮ์อินนัดดีนฮุวัลอิสลามอินดัลลอฮ์มันยัลซัมฮูไลซะยุฎออินดัลลอฮ์อัสอัดฟีดาริลอิกรออัสอัดฟีดาริลอิกรออินดัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาถึงช่วงเบรกที่2ครับเบรกนี้อยากจะให้พี่น้องนั้นได้รู้จักชิริกเล็กการตั้งภาคีเล็กแล้วก็บาปเล็กกันซึ่งท่านนบีนั้นนะครับพูดถึงบาปเล็กที่นบีเป็นกังวลมากอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงอะดิษนี้ด้วยครับอาจารย์ครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้หยุดกันไปนะครับก็คือในเรื่องของการอธิบายให้พี่น้องเข้าใจถึงชิริกเล็กกับชิริกใหญ่ซึ่งชิริกใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครปฏิบัติเนี่ยเขาผู้นั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมคือการสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การขอต่อสิ่งอื่นที่สิ่งนั้นไม่มีความสามารถนะครับไม่สามารถที่จะยังประโยชน์อันใดกับเราได้หรือให้โทษอะไรกับเราได้ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราตกอยู่ในห้วงของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นชิริกใหญ่หรือว่าการตั้งภาคีชนิดใหญ่ส่วนการตั้งภาคีชนิดเล็กเนี่ยที่บอกกับพี่น้องไปว่าก็มีออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่1คือชิริกุซซอฮิรคือการตั้งภาคีแบบเปิดเผยนะครับเช่นการที่เราพูดว่าหากว่าฉันปฏิบัติแบบนี้เนี่ย
มันจะดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือการสาบานต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นั่นก็ถือว่าเป็นชิริกเล็กแบบชนิดที่เปิดเผยเหมือนกันถามว่าชิริกเล็กชนิดนี้ที่เปิดเผยเนี่ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไหมไม่นะครับแต่โอกาสเสี่ยงสูงที่จะนำพาไปสู่การตั้งภาคีใหญ่ส่วนอีกชนิดนึงนะครับชิริกุคอฟฟี่ยุนคือชิริกเล็กนะครับชิริกเล็กอีกชนิดนึงคือชนิดที่ซ่อนเล้นนะอันนี้แหละครับเป็นชิริกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวสำทับและก็กลัวมากที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของท่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะอัคฺวะฟะมาอะคอฟุอะลัยกุมชิริกัลอัศฆอรแท้จริงสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านนั่นคืออัชชิริกุลอัศฆอรคือการตั้งภาคีชนิดเล็กกอลูยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามว่าท่านนบีครับนะครับว่ามัชริกุลอัสกอรอะไรกันเล่าคือชิริกเล็กคือการตั้งภาคีชนิดเล็กพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็ละอัรริยะนะครับอัรริยะการโอ้อวดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการโอ้อวดคือการตั้งภาคีชนิดหนึ่งแต่อยู่ในชนิดของการตั้งภาคีชนิดเล็กที่ซ่อนเล้นอยู่ในใจถือได้ว่าการโอ้อวดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องออกห่างเพราะอะไรครับเพราะการงานต่างๆอย่างที่เราได้บอกไปว่าจะต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของเราว่าเราทำสิ่งนั้นไปเนี่ยเราทำเพื่อใครเราทำงานศาสนาเราทำเพื่อใครเราละหมาดเพื่อใครเราทำงานศาสนาเผยแผ่ศาสนาเราต้องการให้คนอื่นรู้จักเราหรือเปล่าเราต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคมหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนาทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับว่าถ้าเราทำงานศาสนาเผยแผ่ศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากซึ่งความโอ้อวดพี่น้องครับผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากพระองค์นั้นเต็มร้อยแน่นอนแต่ถ้าในใจของเรามีความโอ้อวดอยู่ในนั้นโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มร้อยนั้นก็มีน้อยนะครับบังมูฮัมหมัดครับผมเฉกเช่นเดียวกับการละหมาดครับถ้าวันนี้เราละหมาดเนี่ยเราเจตนาละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ 100% พี่น้องครับโอกาสที่อัลลอฮ์จะตอบแทนผลตอบแทนให้เรา 100% น่ะมีสูงแต่ถ้าเราเจตนาละหมาดเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเคร่งมองว่าเราเนี่ยอะเลมครับเคร่งคัดอยู่ในหลักการแน่นอนครับว่านั่นแหละครับคือการโอ้อวดเพื่อนมนุษย์หมายถึงเราไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวบุคคลครับผมครับผมถือว่าครอบคลุมแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะตรวจสอบสภาพนะครับของตัวพี่น้องเองตัวผมเองตัวทุกท่านนะครับแล้วก็เห็นว่าเราควรอย่างยิ่งที่จะหลีกห่างจากนะครับบาปใหญ่ซึ่งเป็นบาปที่เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็หลีกห่างอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เราพบเจอบ่อยแล้วก็อยากให้หลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะมันจะก่อให้เกิดบาปใหญ่นั่นก็คือบาปเล็กครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้บาปเล็กนี่ก็ถือได้ว่าเราอย่าบอกนะครับว่าเอ้ยมันเป็นแค่บาปเล็กครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันก็ได้ก็ปล่อยมันไปบ้างมันก็เป็นแค่บาปเล็กมันไม่ได้นำพาไปสู่การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นบาปอะไรมากมายอยากจะให้บังมูฮัมหมัดลองยกตัวอย่างนะครับว่าบาปเล็กเนี่ยอาทิเช่นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างผมเปิดช่องทีวีครับอาจารย์ครับผมเกิดว่าดูแล้วเคลิ้มเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหนังเป็นตอนจบเป็นเรื่องเป็นราวดูบาปเล็กแต่ถ้านานๆหลายๆตอนทุกวันเหมือนติดครับผมละครที่เขาบอกละครน้ำเน่าครับผมละครแบบที่เราพบเจอซึ่งมีอะไรที่มันเปิดเอาร้อที่มันเป็นมัศยิดมากมายครับผมถ้าเราคิดว่ามันเป็นบาปเล็กดูได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันอาจารย์เป็นไงบ้างครับทุกวันมันอาจจะนำพาไปสู่การทำบาปใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเสพแต่สิ่งที่มันไร้สาระเพราะว่าในจอทีวีเท่าฟรีทีวีทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับแน่นอนว่าละครในแต่ละช่องเนี่ยนะครับบังมูฮัมหมัดก็ลองนึกดูแล้วกันว่าในแต่ละช่องมีอะไรบ้าง
แน่นอน1มีผู้หญิงโป๊เปื่อย2มีสาวประเภท2มีอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นมะซียะเป็นการฝ่าฝืนที่เป็นบาปใช่ครับผมอาจจะมองว่ามันเป็นบาปเล็กๆเราก็แค่ดูแค่นั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าบางทีเนี่ยเราดูเนี่ยมันอาจจะนำพาเราไปสู่การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ก็เป็นได้เช่นอะไรบางทีเราอาจจะมองในทีวีเนี่ยเป็นการที่มองผู้หญิงแต่งตัวบ๊อบๆแบมๆแต่งตัวโป๊เปื่อยเนี่ยถามว่าดูทุกวันเสพทุกวันเนี่ยโอกาสที่จะนึกคิดทำผิดประเวณีมีไหมครับมีครับแน่นอนครับสื่อแบบนี้นำมาซึ่งการผิดประเวณีอย่างแน่นอนและอัลลอฮ์บอกว่าครับเวลาตักรบุซีนาพวกคุณอย่าได้เข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้นะครับการผิดประเวณีนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยอย่าผิดประเวณีนะอัลลอฮ์ไม่บอกนะครับว่าอย่าผิดประเวณีแต่อัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีนั่นหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าอันใดก็ตามที่เป็นสื่อไปสู่การผิดประเวณีนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอัลลอฮ์เนี่ยปกป้องเราตั้งแต่ต้นนะครับแต่สังคมสมัยนี้ปกป้องที่ปลายเหตุใช่ไหมครับครับผมเขาต้องป้องกันครับจะกินยาคุมจะใส่ถุงยางอนามัยนั่นเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุของสังคมแต่อัลลอฮ์เนี่ยปกป้องมนุษย์ให้สิทธิของมนุษย์ให้ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่ต้นเหตุนะครับพี่น้องผมเชื่อนะครับและผมพูดหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าถ้าเรามีลูกผู้หญิงนะครับพี่น้องลองนึกดูถ้าเรามีลูกผู้หญิงนะครับบางมูฮัมหมัดมีคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาบอกกับเราว่าขอมีอะไรกับลูกผู้หญิงของเราถามว่าในความเป็นพ่อในความเป็นแม่ในความเป็นผู้ปกครองเนี่ยเรายอมไหมล่ะครับแน่นอนคำตอบคือไม่ยอมชายคนนั้นอาจจะบอกว่ามะครับป่าครับผมเนี่ยมีการป้องกันอย่างดีนะครับผมจะใส่ถุงยางอนามัยก่อนที่ผมจะมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของมะของป๋าถามว่าเรายอมไหมครับต่อให้เขาสวมถุงยางอนามัยบังมูฮัมหมัดยอมไหมครับจะเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นไม่ยอมครับถ้าใช่ครับเพราะเกียรติยศศักดิ์ศรีของสตรีไม่ได้อยู่ที่ถุงยางอนามัยนะครับบังมูฮัมหมัดเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรีอยู่ที่ตัวของสตรีไม่ได้อยู่ที่ถุงยางอนามัยแสดงว่าปัญหาแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคนในสังคมกำลังเหยียดหยามสตรีหรือปกป้องสิทธิสตรีกันแน่ครับคืออิสลามนี่ส่งเสริมตั้งลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้เป็นอันขาดอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดสิ่งใดก็ตามที่เป็นสื่อนำไปสู่การผิดประเวณีเนี่ยอย่าเข้าใกล้ลองอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าดูในโฆษณาเนี่ยอาจจะมีโฆษณาเกี่ยวกับสุรายาเมาแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้บ้านเรานี่เขาจำกัดไม่ให้มีการโฆษณาสุรายาเมาถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มีโฆษณาสุรายาเมาเนี่ยเอาแหละครับเราดูโฆษณาเนี่ยเป็นบาปเล็กดูเรายังไม่ได้ดื่มแต่ดูทุกวันทุกวันเขาบอกถึงสรรพคุณทุกวันดื่มแล้วเป็นอย่างนั้นดื่มแล้วเพื่อนรักเกินร้อยวันหนึ่งเกิดอยากไปดื่มขึ้นมาบ้างแล้วก็ไปช่วยนำไปสู่การดื่มสุราถามว่าสื่อแบบเนี้ยนำไปสู่บาปใหญ่ไหมแน่นอนแต่เรามองว่ามันดูบาปเล็กไม่มีปัญหาหรอกแต่แน่นอนครับว่าการโดนปลูกฝังบ่อยๆมันอาจจะนำพาไปสู่การทำบาปใหญ่ก็ได้ครับผมพี่น้องครับนั่นคือตัวอย่างง่ายๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการฟังสิ่งที่ไร้สาระด้วยนะครับเป็นบาปเล็กหรือฟังสิ่งที่พี่น้องพบเจอที่หัวใจทุกคนเวลาได้ยินแล้วจะชอบเสียงเพลงที่มันเป็นสิ่งที่อาจารย์ไพศาลเน้นย้ำว่าเป็นเสียงของชัยฏอนนั่นเองฉะนั้นเราควรจะหลีกห่างนั่นคือบาปเล็กแล้วก็สิ่งสุดท้ายรายการในวันนี้อยากให้พี่น้องนั้นได้รับประโยชน์จากนะครับเรื่องราวที่เราพูดคุยในวันนี้กันอยากให้ทีมงานนั้นขึ้นแล้วก็เปิดสายเดี๋ยวสักครู่จะเปิดสายนะครับพร้อมกับเปิดสาย027354939คือเป็นการสนทนานะครับสนทนาพูดคุยถึงเรื่องที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องวันนี้พี่น้องจะเสริมอะไรนะครับหรือจะพูดคุยอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นสาระประโยชน์ก็ให้พี่น้องแชร์ประสบการณ์ก็ได้หรือว่าพูดคุยนำเสนออะไรก็ได้ตัวอย่างในเรื่องของการทิ้งละหมาดก็ได้ในเรื่องของการด่าทอพ่อแม่ก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับบางมูฮัมหมัดครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยบอกว่าหนึ่งในบาปใหญ่นั่นคืออุกุกุลวาลิดัยนี่การทรยศต่อบิดามารดาแล้วปัจจุบันเกิดขึ้นเยอะนะครับพี่น้องลองโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับสนทนาธรรมกับเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวพวกผมและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่าปล่อยให้เสียงโทรศัพท์เงียบหายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือการทิ้งละหมาดเนี่ยที่เรารู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาครับผมคือบาปเหล่านี้บางครั้งเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เป็นเกิดความรู้สึกว่า
ธรรมดาแล้วไม่เป็นไรทิ้งละหมาดไปเดินทางแล้วก็กลับมาเดี๋ยวค่อยละหมาดพรุ่งนี้หรือด่าทอพ่อแม่นิดๆหน่อยๆครับผมแค่คำว่าอุ๊ฟสั้นๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับมีสายนะครับมีสายเข้ามาแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามจากที่ไหนครับอาจารย์สุราษฎร์ค่ะครับผมเชิญครับมีอะไรนำเสนอครับคือจะพูดที่อาจารย์สองท่านคุยกันเมื่อตะกี้นะคะครับผมคือให้ความรู้แก่มุสลิมเรามากนะคะในเรื่องการที่ผู้หญิงกับผู้ชายมาใกล้ชิดกันมันเกินกว่าเหตุครับผมครับผมมันทำให้เกิดขึ้นนะครับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรับชมเหลือเกินเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคไฮเทคทุกเรื่องมือถืออะไรติดต่ออะไรกันได้หมดเลยครับผมมันมาพิจารณาหมดอ่ะครับว่าถ้าเราไม่มีหลักการศาสนาเข้ามาดำเนินชีวิตก็ผิดพลาดได้ง่ายมากใช่ครับถ้าบางคนเขาไม่ได้เรียนรู้เราก็จะบอกเขาว่ามีช่องไว้นะเขาจะมีการสอนทุกเวลาทุกค่ำคืนให้ได้ชมจากว่าเราความรู้น้อยเราพยายามหาความรู้ครับแล้วก็มันผิดจริงละมันผิดด้วยค่ะครับผมคนเราผู้หญิงผู้ชายที่มีการติดต่อกันเดินใกล้ชิดกันมากมายก็มันเกิดอาจจะมีหน้าที่ผิดประเวณีค่ะใช่แล้วมันก็เป็นประเด็นปัญหาสังคมใช่ไหมครับกะปัญหาคือมากเลยค่ะในหมู่บ้านเรานะครับผมหลานในหมู่บ้านนะครับคือพ่อแม่บางท่านนะความรู้มีแต่ความรู้ไม่ค่อยได้ให้แก่ลูกให้ลูกต้องให้เรียนเลยศาสนาครับผมในดุนยาพอเสียดุนยาพอลูกเกิดมีปัญหาเรื่องไปมีอะไรมาทำให้พ่อแม่ก็มีความอับอายเพราะลูกเราไปทำตัวมันเขาไม่ได้เรียนศาสนาเลยหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้ฝึกฝนเขาครับถึงบางท่านไม่ได้ลูกเรียนแต่พ่อแม่ก็ต้องดูแลอบรมลูกแม่เป็นคนสำคัญนะคะครับผมเซมนาคือสำคัญมากจะต้องดูแลครอบครัวสามีลูกเรามากให้ความรักความอบอุ่นและให้กันลูกนิสัยอะไรเป็นยังไงลูกเราเป็นยังไงครับอบรมลูกตอนเล็กพอเขาโตหน่อยเนี่ยเรื่องนี้มากเลยค่ะครับผมเนี่ยกำลังเหตุไปเรียนกลับมาก็โอเคอยู่ก็เรียนไม่จบครับก็มีปัญหาเรื่องมีเฟนมามีตะเวนี้มากะโทษนะครับกะดูรายการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์มากเลยคือขึ้นมากวันนี้คือมาให้รายการนี้ผมอาจารย์นั่งฟังนี่ไม่หยุดเลยนี่นั่งฟังว่าเพราะเรื่องนี้มันอาจารย์พูดไปจูงจูงจูงแจ้งอ่ะให้ฟังแล้วมันชัดเหมือนดาว่าบายานในบ้านเลยต้องไปไหนแต่นี่มีช่องไว้ในบ้านมีแล้วครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับผมจะให้ไอ้ทุกเดือนนะคะครับผมด้วยครับครับช่องไว้อ่ะค่ะครับอย่าซักก็รอใครรอนครับผมแล้วคุ้มครองนะคะอาจารย์ดีมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้ความรู้ครับผมขอดูอาให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบอกครับผมให้แอนอาจารย์สองท่านได้ช่องไว้ทุกท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และก็บุคลากรทุกท่านที่อยู่ในช่องไว้นะคะครับผมขอให้ได้อยู่ในช่องไว้ได้ช่วยเหลือศาสนาทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องได้รู้ศาสนาได้เปลี่ยนแปลงอะค่ะครับผมเปลี่ยนแปลงบุญได้บุญแก่ใครบ้างบุญแก่อาจารย์ทุกท่านในช่องไว้ที่ติดต่อเขาให้มีช่องไว้มาครับผมครับผมยังสั่งกันด้วยนะครับจริงครับด้วยกำลังหลักเลยครับผมว่าเดี๋ยวขอเบอร์กะนิดนึงอะครับได้จะได้ส่งของอันดียะไปให้เพราะว่าจากพี่น้องจากสุราษฎร์ยังไม่ได้รับหนังสือเลยใช่ไหมครับค่ะไอ้วันก่อนส่งมาทิ้งแล้วอาจารย์น่ะเด็กชอบอาจารย์พูดเรื่องวันนี้มันทำให้อะไรแจ้งเด็กเอกอะไรฟังมันได้เปลี่ยนแปลงบ้างพ่อแม่ได้เปลี่ยนแปลงบ้างได้อบรมดูลูกว่าทำนี้มันผิดมากมากเล่าโทษมากเลยครับจากนั้นผมขอไม่ธรรมดาครับผมขออนุญาตยกประโยชน์หนังสือนี้รับแล้วใช่ไหมห้าเล่มยังค่ะครับเชิญครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับค่ะได้ค่ะ03ค่ะ ครับที่จริงเราชื่ออิสลามในบัตรที่แค่ที่จะ
คุณลอยบริการยังได้นะครับพี่น้องครับสายพี่น้องต้องการพูดคุยกับพวกเรานำเสนอนะครับเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับผมนะครับผมขออนุญาตพี่น้องประชาสัมพันธ์งานที่อยากให้พี่น้องนั้นร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันแล้วก็ค้นหาคำตอบไปด้วยกันก่อนจะประชาสัมพันธ์งานนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ Voice Channel ก่อตั้งมาเกือบ5ปีแล้วนะครับมีพี่น้องรับอิสลามเนี่ยเยอะมากตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงตอนนี้เยอะแล้วก็งานนี้วันนี้เวลาหลังอัสรีตอนเย็นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อพี่น้องมุสลิมใหม่นะครับจากที่ไหนที่พี่น้องอยากจะร่วมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานอยากจะให้พี่น้องนั้นได้ไปกันผู้ร่ำรวยที่สุดในโลก14พฤศจิกายนวันนี้นะครับเวลาคือ16นาฬิกานะครับไปกันให้ได้ถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วก็หัวข้อประเด็นที่สำคัญในงานวันนี้นะครับก็คืองานนบีที่ถูกลืมซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิดได้พูดถึงงานนบีที่ถูกลืมแล้วก็ต่อด้วย Next Station อิสลามซึ่งสถานีต่อไปคืออิสลามนั่นเองอาจารย์บุคอรีและก็อาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมจะพูดถึงหัวข้อนี้กันต่อไปตามด้วยท่านอาจเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอิสลามอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์มูริดทิมมะเสนและอาจารย์รอสกีนอีซาจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าท่านพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการหรือไปร่วมงานเนี่ยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้นะครับผู้อื่นเนี่ยรับอิสลามด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ตบท้ายชื่องานผมเองพี่น้องเองอยากรับรู้และผมเชื่อว่าผมเองพี่น้องเองคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดร่ำรวยยังไงในรายละเอียดอยากให้พี่น้องไปฟังกันจากเชครีดออะห์มัดซามาดีซึ่งไปค้นหาคำตอบและก็ไปร่วมไออุ่นของตรงนี้และมีพี่น้องบริจาคฮิญาบนะครับชุดอาบายะหมวกนะครับสโรงนะครับชุดละหมาดต่างๆในงานนี้เยอะมากนะครับด้วยหัวใจแห่งการรู้สึกถึงความเป็นมุสลิมใหม่ด้วยแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปกันให้ได้ไปกันเยอะๆไม่ว่าท่านจะอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแถบใกล้ๆเคียงพี่น้องก็สามารถจะไปร่วมงานนี้ได้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอยากให้พี่น้องนะครับเห็นว่าWhite Channel ให้ความสำคัญกับการประกาศรับอิสลามด้วยหนังสือยืนยันโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่เขียนนะครับในเรื่องของการยืนยันว่าได้ประกาศรับอิสลามกับสถานีความดีWhite Channelสถานีสีขาวสถานีความดี24ชั่วโมงนั่นเองโดยประธานมูลนิธินั่นก็คือเชครีดออะห์มัดซามาดีได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องตลอดมาเลยพี่น้องท่านไหนตั้งแต่ต้นที่เคยรับนะครับกับสถานีWhite Channelสามารถที่จะส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและก็รูปถ่าย2รูปจำนวนขนาด2นิ้วมาที่White Channelแล้วก็เราจะออกหนังสือนี้ให้กับผู้ที่เข้ารับอิสลามกับสถานีWhite Channelด้วยนี่คือความสำคัญและความสำคัญตรงนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าพี่น้องมีหมายเลขมีนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์และก็คำปฏิญาณที่พี่น้องได้ให้ไว้แล้วก็เป็นหนังสือยืนยันมีโลโก้มีการนะครับระบุถึงในเรื่องของวันที่ออกด้วยและก็ประธานของมูลนิธิด้วยที่ผมปิดรูปถ่ายที่มือผมเนี่ยเป็นรูปของมุสลิมะนะครับอยากให้พี่น้องเห็นแค่ข้าวโครงในเรื่องของนะครับใบยืนยันนั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการรับรองอะไรเป็นการยืนยันว่าพี่น้องนั้นได้รับอิสลามกับสถานีWhite Channelและก็เป็นการให้ความสำคัญต่อเนื่องด้วยงานนี้อยากให้พี่น้องไปร่วมกันอย่างน้อยเงินบริจาคของพี่น้องเพื่อช่วยดูแลพี่น้องที่นะครับรับอิสลามตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็ผมเชื่อว่าเกือบร้อยท่านนะครับตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้ซึ่งทางWhite Channelนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการปรึกษาหนังสือเอกสารหรือเรื่องราวต่างๆต้องมีทุนในการที่จะใช้จ่ายตรงนี้เงินของพี่น้องในการร่วมงานวันนี้หรือพี่น้องจะบริจาคมาโดยตรงที่หน้าจอของพี่น้องเป็นบัญชีเพื่อผู้สนใจอิสลามไม่ว่าเป็นมุสลิมใหม่ผู้สนใจอยู่เราก็พร้อมจะยื่นมือเข้าไปให้หนังสือในเรื่องของ DVD ต่างๆในเรื่องของความรู้อิสลามด้วยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องนั้นได้ให้ความสำคัญแล้วก็ไปร่วมงานแล้วก็ร่วมบริจาค กันเยอะๆเ
พื่อให้ไออุ่นของมุสลิมเดิมในฐานะเราเป็นมุสลิมเดิมและก็มุสลิมใหม่และก็ผู้สนใจอิสลามทั้ง3ส่วนเนี่ยได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศอิสลามที่มันเป็นบ้านดั้งเดิมของเราท่านทุกคนนั่นก็คืออิสลามนั่นเองครับอาจารย์ไปสนครับสุดท้ายอยากครับผมก็อยากจะฝากว่าพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์เรามาเจอกันอีกในเวลาเดิมนะครับเวลา 11:00 นนะครับจนถึง 12:00 นนิดๆนะครับอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้พบเจอกันแล้วพี่น้องก็เตรียมไว้ในการพูดคุยแล้วกันอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้จะไปสอนเนื้อหาในเรื่องของบาปที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราจะร่วมพูดคุยกันสำหรับวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายให้พี่น้องนั้นไปงานกันเยอะๆแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้กันมากๆครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ลัดดีนฮุวัลอิสลาม عند อัลลอฮ์มันยัลซัมฮุไลซะยุฎาอ์ عند อัลลอฮ์อินนัดดีนฮุวัลอิสลาม عند อัลลอฮ์มันยัลซัมฮุไลซะยุฎาอ์ عند อัลลอฮ์